ทหารเอาอีกแล้วครับพระสายแอดเวนเจอร์ยังไงยังไงครั้งที่แล้วจำได้ไหมที่เรานำเสนอไปน้องแชร์น้องตาเทอมผมพระไปอาบน้ำในปั๊มจำได้ใช่ไหมจำได้หิ้วถังไว้เลยเออล้างรถล้างรถด้วยอาบน้ำในปั๊มด้วยเอาอีกแล้วท่านผู้ชมครับพระรูปเดิมนะครับรูปเดิมด้วยรูปเดิมด้วยขับรถไปที่ตลาดไปรับขอปัจจัยจากญาติโยมมีคนไปตรวจสอบนะครับท่านผู้ชมครับไปดูคลิปด้วยนะจากคุณเอสนาแกนี่ชอบพาดหัวเร่ร่อนวนารามเอวันอยู่ไหนเนี่ยโอ้แต่แล้วโอ้สายแอดเวนเจอร์จริงๆคุณเอสนาแกเนี่ยเจ้าของฉายามือปราบพระปลอมนะครับกำลังพูดคุยกำลังโต้เถียงกับคนที่แต่งกายคล้ายพระสงฆ์กับพระนั่นแหละท่านผู้ชมฮะโกนผมโกนคิ้วผมผ้าเหลืองเอสนาแกก็บอกว่าท่านพฤติกรรมแบบนี้ไม่เหมาะสมนะท่านต้องอยู่ในวัดวาอารามนะแล้วท่านขับรถปิกอัพมาจอดที่ร้านอาหารนะครับใกล้กับตลาดเทศบาล2ที่มุกดาหารเนี่ยแล้วท่านก็เดินขอปัจจัยญาติโยมแบบนี้มันไม่ถูกต้องนะเขาก็มีการตรวจสอบในรถปิกอัพครับแน่นอนมีทั้งผ้าเหลืองเสื้อผืนหมอนใบขวดน้ำพลาสติกนี่เจ้าหน้าที่ก็มานะครับไปตรวจรถปิกอัพท่านก็ขับขี่เองด้วยนะเนี่ยนะนี่ก็โลกาวัชชะแล้วครับขับขี่รถเนี่ยแม้ว่าจะไม่ผิดวินัยสงฆ์นะครับแต่ว่าโลกาวัชชะแล้วเนี่ยข้าวของนะครับของพระภิกษุสงฆ์ก็เยอะแยะเต็มไปหมดเลยครับท้ายรถเนี่ยมีผ้าใบสีดำปกปิดอย่างมิดชิดเจ้าหน้าที่ก็เลยไปเปิดดูหน่อยว่าเอ๊ะมันคืออะไรอ่ะก็ปรากฏว่านะครับข้าวของบริจาคอยู่เต็มท้ายปิกอัพเลยนะครับเป็นเสบียงของท่านซึ่งต่อมาครับท่านก็ยอมรับครับเดิมทีนะตอนที่เป็นคาราวาเนี่ยชื่อนรงอายุ44ปีบวชเป็นพระแห่งหนึ่งที่อุบลราชธานี9กันยายนที่ผ่านมาครับเคยขับรถนะขับปิกอัพคันนี้ไปจอดล้างในปั๊มน้ำมันแล้วก็อาบน้ำในห้องน้ำนี่ไงคลิปนี้ไงเรานำเสนอใช่ไหมใช่แล้วเนี่ยอย่างเงี้ยที่มุกดาหารเรื่องนี้เองครับคุณเอสนาแกบอกว่าตั้งแต่เหตุการณ์วันนั้นเมื่อ2เดือนที่แล้วเนี่ยผมเองก็เฝ้าติดตามพฤติกรรมของพระรูปนี้มาโดยตลอดนะครับครั้งนั้นเนี่ยที่ไปล้างรถที่ปั๊มแล้วก็อาบน้ำในปั๊มเนี่ยส่งน้ำในปั๊มเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจว่าเป็นพระจริงหรือพระปลอมตอนนั้นก็เฝ้าดูพฤติกรรมมาโดยตลอดจนกระทั่งมาก่อเหตุซ้ำอีกนะครับเพราะฉะนั้นนะครับก็เลยตามมานะครับแล้วก็ประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าคณะอำเภอฝ่ายสงฆ์ให้เข้าร่วมในการตรวจสอบพร้อมกันลองฟังกันดูครับต่อไปพอมาถึงนะครับโอ้โหกิริยามารยาทนี่ไม่ได้เลยมึงกูทุกคำเลยนะครับมึงกูทุกคำเลยคือไม่ใช่นะครับแล้วเนี่ยสังดูนะครับเป็นเล่ร่อนวนารามนะครับแบบนี้นะครับพระต้องอยู่ที่วัดต้องจำภาษาและช่วงนี้พระเถระสมาคมท่านก็ออกมาแล้วว่าการที่จะไปไหนมาไหนอ่ะการเดินธุดงค์นะครับอย่าทำให้ชาวบ้านเดือดร้อนนะครับอย่าทำให้พูดง่ายๆอย่าเดินตามรายทางนะครับเพราะว่าอะไรการเดินตามรายทางมันเป็นช่องหนึ่งของมิจฉาชีพนะครับนะครับมันก็ดูไม่เหมาะสมถูกไหมครับเบื้องต้นตำรวจก็เลยนิมนต์ครับหลวงพี่แกนะให้กลับวัดต้นสังกัดก่อนนะครับซึ่งทางเจ้าคณะอำเภอฝ่ายสงฆ์นะครับก็อนุโลมว่ากล่าวตักเตือนไปพอสมควรนะครับแล้วก็บอกว่าเอาหลักครั้งนี้แค่ว่ากล่าวตักเตือนนะเหมือนภาคทันเอาไว้ก่อนแต่ว่าถ้าท่านเนี่ยยังมีพฤติกรรมแอดเวนเจอร์แบบนี้นะฮะเลลอนมานารามอีกเนี่ยเที่ยวหน้าถ้ามีเหตุการณ์แบบนี้อีกสึกทันทีครับนี่ให้โอกาสอีกแล้วนะคะโอกาส